ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ไปรับของนะฮะจากที่ไปสั่งที่ร้านที่ราชบุรีนะฮะก็ไปสั่งเพจแล้วก็วันเวย์หน้าแล้วก็สะพานหลังนะฮะที่ก็มาดูว่าของที่ได้มานี่ก็ถือว่าคุ้มครับแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มาแกะกล่องนะฮะอันนี้จะมาเป็นแกะถุงแทนนะฮะเพราะว่าด้านมาจะเป็นเซ็ตเกิดมันจะเป็นถุงๆนะฮะโอเคครับผมเรามาดูกันอาจจะเก่าๆหน่อยนะฮะครับนี่นะฮะของที่ได้มาวันนี้นะครับเรื่องของก่อนก็เริ่มกันอันนี้ของที่สามนี่จะเป็นของ X3 นะครับก็สามอันนี้ก็จะเป็นสปูลหลังนะฮะสปูลหลังก็จะมีแยกมาให้เป็น3ชิ้นนะฮะแล้วก็ตัวจะมีเหล็กเสียบอันนี้ผมก็ไม่ได้ใจว่าใช้ทำอะไรก็ลองใช้ดูดีนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับนี่ยังไม่ได้แกะอะไรเลยแต่วันเวตัววันเวหน้าผมได้ทำการแกะมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่าต้องใส่ตัวนี้ก่อนครับเพราะว่าซึ่งผมก็ทีแรกผมก็ถามทางร้านก็ผมก็งงว่าเอ๊ะมันจะใส่ยังไงผมก็ลองโทรสอบถามคนที่รู้จักนะครับที่สนิทกันนะต้องเว็บก็เขาบอกว่าต้องทำการถอดมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นวงกลมแล้วก็เหมือนคล้ายๆเป็นแบบกลมๆแล้วก็มีตัวแขนยื่นออกมาฮะจะเป็น3ท่อนก็ตัวนั้นแล้วก็ผมก็ได้ใช้กรรไกรตัดเล็บนะครับก็เลาะเสร็จแล้วก็เอามาใส่นะฮะนี่ก็ได้พอใส่ไปได้แพงนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับก็เนี่ยฮะพอใส่เสร็จแล้วแรกคืออาจจะใส่คับหน่อยนะฮะผมก็ได้ทำการกดลงไปกดคือเพิ่งได้ลงเมื่อกี้นี่เองครับแล้วก็เอามารีวิวให้ดูครับว่าเนี่ยนะฮะหน้าตาพอได้แล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคชิ้นต่อไปก็นี่ก็จะเป็นเพจนะครับอันนี้จะเป็นเพจเคปล่านะครับซึ่งดูจากซองนี้จะเห็นว่าเอใช่ของ A03 หรือเปล่าทำไมมันดูมันเก่าจังดูเหมือนเก่ามากผมก็สงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าได้สั่งทางร้านไปเมื่อวันพฤหัสนี้ครับแล้วมาเป็นท่านกับพันมาก็เพิ่งได้เนี่ยฮะได้มาซึ่งก็เดี๋ยวทำการแกะดูในถุงกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะในถุงแกะกันเลยอันนี้ไม่ได้แกะกล่องเขาเป็นแกะถุงแทนทีจะลงไว้อันบล็อกอันนี้ก็มาซึ่งผมก็ได้ถามทางร้านแล้วนะว่าเขาได้ทำการแบบว่าตะไบคอมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาลงเหมือนกันผมก็เดี๋ยวย้ำอีกทีด้วยกันฮะนี่นะครับจะเห็นว่าตัวสองด้านก็ยังคมๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะตะไบอีกทีนะครับแล้วก็จะทำการลงกาวตามจุดพวกนี้นะครับจุดข้างหลังเนี่ยนะฮะส่วนมากเพราะข้างหน้าหลังเพราะว่าส่วนมากมันจะต้องใช้รับน้ำหนักนะครับจะไม่ใช่รับน้ำหนักจะ
รับแรงกระแทกนะครับไม่ว่าจะวิ่งไปข้างหน้าหรือว่าพอเลี้ยวรถใส่ข้างหลังก็นั่นด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะทำการต่อไปเนี่ยแล้วก็สำคัญอย่างนึงก็คือว่า3รูหลัง3รูหน้ากับ3รูหลังเนี่ยจะต้องลงกาวด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปดูจากคลิปแล้วก็ศึกษามาเขาก็แนะนำมาอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับคลิปต่อไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างมีถุงอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่แบบรู้สึกว่าจะเป็นรางทานนะฮะเดี๋ยวค่อยแกะกันอีกทีนะอันนี้จะเป็นรางทานแบบใส่ด้านข้างฮะแบบของเดิมนี้ฮะจะใส่อันนี้นะฮะคือเขาจะมีให้มา2แบบก็คือว่าแบบใส่ทางขวางตามปกตินะครับแล้วก็ใส่ทางด้านตรงกลางก็คืออ้าวอ๋อโอเคก็คือจะมีให้มา2ท่อนนะฮะเห็นไหมเอ่ยก็คือจะใส่ยังไงเอ่ยอันนี้ก็เป็นตัวข้างหน้าข้างหน้าหรือข้างหลังไม่แน่ใจนะฮะข้างหน้าหรือข้างหลังไม่แน่ใจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบถ้าเกิดเราใส่ตรงกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดูกันในทีครับนี่นะฮะของที่ได้มาหลายอย่างตัวเพลทอันนี้ก็จะเป็นตัวใส่ตรงกลางคิดว่าที่นี่ต้องใส่ตรงนี้นะครับไหนนะเอ๊ะไม่รู้ไกลจังประมาณดูมือแกนี่ก็ตรงนี้กับตรงนี้ฮะคิดว่าที่ว่าผมไม่ได้ใจว่าตรงไหนนะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวมันต้องใส่อีกทีฮะซึบนะครับผมเรามาดูใกล้ๆเลยดีกว่าสุดที่ยังเลยขออนุญาตลากกล้องหน่อยนี่นะฮะของที่จะได้มาอันนี้ไม่เกี่ยวครับนี่จีแค่หูนี่นะครับของที่ได้มาซึ่งตอนได้มาเราก็ต้องดูครับว่ามันอ้าวมีเราอีกอย่างนึงก็จะได้เป็นถุงชุดน็อตนะครับอีกถุงนึงนะครับผมโอเคแล้วก็เหลือแต่การประกอบนะครับทีนี้ประกอบใส่แต่ละอย่างก็ต้องถอดคือผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะฮะก็คือจะใช้แบบเดิมๆเนี่ยเอามาลงชุดตัวเคฟลาร์นะครับก็รอดูกันคลิปต่อไปนะครับว่าใส่แล้วจะโอเคไหมซึ่งทีแรกผมก็ได้ทำการใช้ตัวเขาฮะก็คือว่าที่ว่าหักนะครับของตัวนี้ฮะที่ว่าที่มันหักไปผมก็ไปใช้ยางรัดแล้วก็วิ่งลองเล่นดูนะก็มันก็ได้นะโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่แนะนำหรือว่าจะติชมอะไรทางคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ยินดีเสมอครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเล่นด้วยก็ยังไม่รู้อะไรมากก็แบบว่าต้องการปรับแต่งอะไรเยอะไปนิดนึงก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบใจว่าเอ้ยทำไมแกยังเล่นไม่ให้เก่งเลยแต่ทำไมอัพไปซะเป็น
ชุดเคปลาซะแล้วเอาผมก็ประมาณว่าคืออยากจะให้มันเล่นได้นานๆนะฮะเล่นได้นานๆจะพูดดีว่าอย่างตอนแรกที่ได้มาเนี่ยเล่นสองครั้งแขนสปูนหักนะก็เซ็งเลยก็เลยรอหน่อยก็ยอมรอหน่อยรอของหน่อยประมาณ 3-4 วันก็ได้มาเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับถ้าผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ยังเป็นว่าเป็นมือใหม่นะโอเคครับผมก็รอดูคลิปต่อไปว่าพอใส่แล้วพอลองเทสอะไรต่างๆนานาก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกทีนะครับขอบคุณมากนะครับ